อนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มแล้วครับผมระหว่างที่ยังไม่มีคนเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาเดี๋ยวพี่จะให้ไนท์ได้ชวนคุยกับคนก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไนท์กระสับกระมาดึงเข้ามาใกล้ๆก็ได้ยังไม่มีคนเข้ามาตรงนี้เลยหน้าเลยนะตรงนี้เลยดีกว่าประมาณระยะนี้ก็เป็นระยะนะฮะตอนนี้เราจะมีคนเข้ามานะครับ2คนนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์เอนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยังไงก็ใครเข้ามารบกวนฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทางทีมงานบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องไนท์นะครับวันนี้วันนี้อยู่กับที่ร้านแชร์ครับครับช่วงนี้เราก็จะใช้สถานที่เดียวกันไปก่อนนะครับโอเคครับคุณเอ็นโบนะครับบาร์เบอร์สวัสดีค่ะก็กล่าวสวัสดีมาตอนนี้คนดูเข้ามาเริ่ม15คนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวน่าจะคนดูสักประมาณ50คนนะพี่นำได้ครับผมโอเคน้องดีๆสวัสดีครับน้องดีๆสวัสดีครับดีๆโอเคเดี๋ยวพี่รบกวนน้องไนท์ชวนผู้ชมชวนคุยก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่จะขออนุญาตกดแชร์ไลฟ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ให้เป็นกระจายในการให้หลายคนได้เห็นด้วยนะครับโอเคจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้เริ่มมีพี่น้องชาวสปปลาวเริ่มเข้ามาดูนะครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับถ้าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดรบกวนยิงหนึ่งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับผมเสียงไหนดังได้ไหมครับเสียงไหนดังได้ไหมไงก็พิมพ์บอกได้นะครับได้เดี๋ยวน้องเฟรชนี้เฟซบุ๊กอะไรนะรีเฟชครับรีเฟชR E ครับสวัสดีครับR E เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสถานการณ์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างแย่กันเลยใช่ครับช่วงนี้เป็นที่รับทราบกันนะครับช่วงโควิดใช่วุ่นวายกันเยอะมากๆครับช่วงนี้เป็นการใจทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับครับสวัสดีพี่น้องชาวสปลาวด้วยโอเคพี่กดแชร์เรียบร้อยครับอาจารย์ตุ้ยสปลาวสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยจากดงโดดนะครับสนใจสินค้าบับเบิ้ลเบนยังไงก็ติดต่อทางอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับผมใช่ครับผมวันนี้น้องไนท์ทรงผมที่เราจะมานำเสนอเป็นทรงผมทรงอะไรครับผมจริงก็จะเป็นทรงเป็นทรงตัดทรงสั้นๆครับคล้ายๆกับรองทรงสูงนะครับแต่ค่อนข้างสั้นมากๆหน่อยจะเหมาะกับคนผมชี้ที่เป็นคนเอเชียบ้านเราเองเพราะว่าคำถามที่เราดูมาจากคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องผมชี้เป็นหลักผมชี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าวิธีการแก้ผมชี้เป็นยังไงวันนี้เราจะมาบอกวิธีการแก้ผมตัดผมสำหรับผมชี้โอเคครับบอยคอมโบบอกสวัสดีครับเจเจนะพี่บอยสวัสดีครับบอยคอมโบสวัสดีทุกคนนะครับนี่วันนี้เขาตัดผมทรงใหม่แล้วเนี่ยตัดแล้วกรุณาลดน้ำหนักด้วยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้คนดูก็ยังอยู่ที่18 19คนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงยังไงก็ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดแต่เสียงไนท์จะดีกว่าเสียงพี่เพราะเวลาพี่อยู่ไกลเสียงพี่เป็นคนเสียงเบาอยู่แล้วดินามิกเสียงน้อยถ้าอยู่หลังกล้องอ่ะรอดแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รอดต้องใช้ไมค์โอเคโอเคตอนนี้20คนนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวใครที่เข้ามานะครับรบกวนฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตรอคนดูเข้ามาพร้อมกันสักครู่มีใครที่เข้ามาตอนนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับอยู่คุยกับเราก่อนอยากจะพิมพ์ถามสอบถามคุยอะไรตอนนี้ก็ถามเข้าไม่ได้ครับจะสอบถามสินค้าอะไรก่อนหรือว่าทรงผมอะไรก่อนก็ได้อยู่นะครับบอยบอกว่าแรงอยู่นะหัวเราะเราหวังดีเราพูดเราหวังดีมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้าไปได้ครับหรือว่าจะถ้าเป็นตอนนี้หรือเป็นตอนไลฟ์สดอยู่ก็ได้ได้ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนก็ดูไลฟ์สดอยู่ทางเพจว่าเป็นโกเมนออฟฟิเชียลนะครับผมอ๋อโอเคครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าขอโทษช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาดูพอดีเวลานี้เป็นเวลาทำงานจ้าอีๆครับอาจารย์ตุ้ยเดี๋ยวเกิดถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราจะกลับไปไลฟ์ตอนช่วง2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็จริงๆแล้วในทีมงานเนี่ยนอกจากทีมงานของตั้มกับไนท์ครับทุกคนโดนสั่งปิดหมดครับมีแค่ตั้มกับไนท์ที่ใช้เวลาทำงานในการไลฟ์นะครับใ
ล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปตัดผมกันต่อหลังจากไลฟ์เสร็จโอเคน้องไนท์ตอนนี้25คนดูพี่ว่าเราเริ่มเปิดตัวคนครับผมเปิดตัวในแบบเลยทุกคนเชื่อในแบบนะทำทำวันนี้นายแบบเราแนะนำตัวหน่อยครับนายแบบมาจากไหนครับผมสวัสดีครับชื่อเฟซนะครับมาจากตากล้องรีโนเวทนะครับนี่ตากล้องรีโนเวทวันนี้ตากล้องชั้นดีเลยครับนะตากล้องโอเคนี่ครับสมุดในแบบเราครับก็ซูมให้ดูชัดๆนะครับนายแบบเราผมก็จะชี้นะครับก็จะเป็นปีกชัดๆรบกวนน้องไนท์หมุนนายแบบโดยรอบเลยได้เลยครับผมครับเพื่อให้ดูว่าผมนายแบบเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาสำหรับในการแก้ปัญหาสำหรับคนผมชี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการตัดหรือว่าการดีไซน์ยังไงเดี๋ยววันนี้ก็เรามาดูวิธีการตัดของน้องไนท์ในการนำเสนอตัดสั้นแบบเอเชียกันนะครับผมเอเชียแล้วไนท์ก็เป็นช่างมือซ้ายนะครับช่างมือซ้ายใช่วันนี้มีใครเป็นช่างตัดผมมือซ้ายนี้มั้งไหมครับไม่เอาหัวใจข้างซ้ายนะ โอเคยังไงกันบ้างครับได้แล้วครับน้องไนท์เดี๋ยวเรามาพี่ว่าเริ่มอาเขตดำเนินรายการกันเลยดีกว่าเยอะโดยวันนี้นะครับไนท์ก็จะนำเสนอเป็นทรงสั้นๆสำหรับคนเอเชียโดยในแบบที่เป็นรูปแบบที่เอามาใช้มาก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ชาวจีนครับชื่อว่าหยางหยางครับผมหยางหยางใช่โดยซีซั่นที่แล้วปีที่แล้วเขาได้ตัดผมสั้นมากๆเลยแสดงหนังเรื่องแวนการ์ดที่มีเฉลิมครับเล่นเป็นดาราครับใช่แล้วมีดาราตามไหมมีดาราตามครับดารานำมีดาราข้างไหมครับดาราข้างก็มีขออนุญาตคุณพ่อนะครับครับผมโอเคใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมให้กับทีมงานทีมงานของเราเองนะครับผมเราก็จะโอเคครับนายสวัสดีคุณเลนนี่นะครับผมสวัสดีนะครับนี่วันนี้พอดีเลยเป็นยศของพวกเราฮะใช่ครับเป็นบ้างครับผมก็อยู่ในขั้นตอนที่น้องไนท์กำลังแบ่งผมนะครับก็จะมีการติดกิ๊บนิดหน่อยครับครับผมไม่เยอะมากในนี้ใครมีคำถามใครอยากพูดคุยอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าอะไรยังไงบ้างหรือว่าใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยนะครับแต่ละเรื่องเลยอาจจะเป็นเรื่องในตรงหน้าตรงนี้หรือจะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ตรงหน้านี้ก็ได้นะครับครับผมพวกเราก็ยินดีที่จะพร้อมให้คำตอบนะครับยังไงก็พิมพ์ถามมันเข้ามาได้ใช่ครับหรือว่าจะมาอัปเดตสถานการณ์แต่ละที่เป็นยังไงก็ได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเฟซไลฟ์ฝึกอันนี้นะครับผมเพราะตอนนี้เราสามารถแชร์ได้มากกว่าทรงผมนะครับน้องไนท์เนาะใช่ครับมีอะไรก็สามารถพิมพ์แชร์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้คน32คนดูแล้วนะครับ32คนดูนะครับช่วงนี้ถ้าพูดตามตรงแล้ววันพฤหัสน่าจะเป็นวันที่ถ้าร้านที่ไม่ได้มีอะนะที่ไม่ได้โดนสั่งปิดเวลานี้น่าจะเป็นเวลาตัดผมของช่างหลายๆคนใช่ครับน่าจะเป็นเวลาทำงานโอเคเรามีคำถามก็ดีกว่าปกติวันพฤหัสเนี่ยช่วงเวลานี้ที่ร้านพอมีโควิดเนี่ยยอดตกกันไปไหมครับยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับอยากรู้ว่าวันพฤหัสช่วงนี้แตกต่างจากวันพฤหัสช่วงก่อนมีโควิดหรือเปล่านะเพราะว่าปกติพวกเราก็ของพี่ก็มีเหมือนกันได้ครับโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดด้วยเป็นเลโอครับตัวนี้เลยน้องใหม่ของเราจากทางโนเบนกับฟันเป็นแถมให้ในกล่องครับจะเป็นเบอร์2นะครับเบอร์2นะครับใช่ใช้หวีที่เขาแถมให้ในกล่องนะครับได้ครับตัวนี้หวีคู่ใจเปิดเป็น
เบอร์2ครับขึ้นไปเลยโดยเกณฑ์เปิดขึ้นไปขึ้นส่งของเราจะค่อนข้างสูงเลยนะครับพี่ดำจะอยู่ประมาณช่วงบนๆเลยครับอ่าฮะบอกเลยโอเคครับระยะเปิดเป็นเบอร์2เปิดฟันครับเป็นโอเพ่นนะครับผมโอเพ่นนะครับเบอร์2โอเพ่นอย่าเปิดนะครับเปิดขึ้นไปเรื่อยๆเลยคุณธงใช้เทคนิคหวีชนนะครับผมหวีชนนะครับคุณชนหวีคุณธงไทยนะครับวันนี้ตัดทรงสั้นแบบเอเชียนะครับตัดคล้ายๆกับรองทรงสูงเป็นรองทรงสูงสั้นๆ นะครับผมก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลุคนะครับก็นายแบบรับลมหน่อยครับรับลมลมโกรธเปิดเบอร์2ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเปิดฟังครับถ้าเสียงไหนบางเลยบอกได้นะครับเสียงของนายน่าจะไม่เบาครับเสียงพี่ตั้มก็ถ้าตอนไลฟ์เสียงพี่ตั้มจะเบาแต่ไปดูไมค์แล้วราคาไม่เป็นมิตรเลยช่วงนี้ถือว่าไม่เป็นมิตรเลยครับจริงๆแล้วซื้อไมค์ผิดมา2อันนะถ้ากัดฟันซื้อตัวแพงแต่แรกก็จบแล้วซื้อมา2ตัวใช้ไม่ได้ซื้อมาทิ้งเลยก็โอเคก็จะเปิดด้านหลังสูงเลยครับพี่ตั้มเปิดสูงเลยนะครับด้านเลยเปิดเป็นแนวระดับตรงๆเลยครับแบบไหนอยู่นี้นี่ครับผมชี้มากเลยในแบบเวลาเจอผมชี้สิ่งที่ต้องระวังที่สุดเวลาเปิดทรงสูงของน้องไนท์คือเรื่องอะไรครับต้องระมัดระวังเรื่องขวัญครับขวัญแต่ก็อยู่ที่รูปแบบทรงนั้นด้วยว่าจะเป็นทรงอะไรแต่ส่วนมากถ้าที่ผ่านมาเวลามีทุกคนที่เข้ามาถามในไลฟ์ก็จะเป็นทรงทูบ็อกนะทูบ็อกที่แบบว่าเปิดทูบ็อกยังไงให้แบบแต่ละคนผมชี้ไว้ข้างบนยังไงระยะยาวเท่าไหร่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกณฑ์ดูแลเกณฑ์ขวัญไม่ดีก็จะเป็นเสียขวัญ นะครับเสียขวัญโอ้โหตรงนี้ไม่ใช่ขวัญของเราครับจิตใจลูกค้าจิตใจลูกค้าแล้วช่างอย่างเราก็จะบอกว่าสวยครับสวยครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ทุกคนกำลังรับชมผ่านเพจ Bubble Pen Moment Official นะครับวันนี้เข้ามาดูกันอย่างแบบเงียบเงียบกันสงบมากเลยใครส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นคนหน้าใหม่ๆกันเลยนะครับยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมยินดีกับรู้จักกับทุกคนนะครับยินดีรู้จักกับทุกคนนะครับใครเป็นช่างตัดผมมือซ้ายบ้างไหมครับวันนี้มือซ้ายมีใครบ้างไหมครับรายงานตัวกันหน่อยครับผมนี่ไม่ใช่เข้าขวาเรียกว่าแกะๆใช่ผมแบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรครับผมคุณนาเดียถามเข้ามาเป็นแบตเตอรี่ของ Barber Ben นะครับรุ่น Leo นะครับนี่เลยครับผมเป็นของ Barber Ben ครับผมโอ้ภาพชัดมากเลยครับนี่ครับชัดมากเลยครับน้องนายว่านี่ยื่นมาโดนตรงตำแหน่งเป๊ะคุณ POV Pro Hairdress บอก Idol น่าจะเป็นเพื่อนของนายหรือเปล่าไม่รู้ใจขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีคุณหวันขุนทองนะครับผมสวัสดีคุณพิพัฒน์สวัสดีสำหรับคำถามจากคุณนาเดียที่เข้ามานะครับถ้ายังไงสนใจก็สินค้ายังไงก็อินบ็อกซ์สอบถามทางเพจ Facebook Barber Ben ได้เลยนะครับผมจะมาเปลี่ยนเป็นฟันรองเบอร์ 1.5 ครับ 1.5 นะครับจะเป็นของ Barber Ben เลยจะเป็นฟันรองแพ็คคู่กับแพ็คคู่ใช่มั้ยครับใช่ครับผมไปเป็นเปิดฟันครับเดี๋ยวก็จะมาไล่ลงมาระดับจากที่ไหนเปิดทรงขึ้นไปครับผมเก็บส่วนที่ว่ามันมีผมชี้ๆออกมาไม่ค่อยเท่ากันนิดหน่อยสวัสดีคุณสิทธิชัยโพมั่นนะครับสวัสดีคุณอาทิตยานะครับแล้วก็สวัสดีคุณป้าอ้วนนะครับ
ในนี้ถ้าใครยังไม่มีคำถามอะไรขึ้นมาใครเข้ามาในหน้าจอเราจะกล่าวทักทายสวัสดีกันก่อนเลยนะครับก็รบกวนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับวันนี้น้องไนท์มาตัดทรงผมสั้นแนวเอเชียนะครับหรือว่าประมาณเป็นรองทรงสูงนะครับผมสำหรับคนที่ผมชี้นะครับครับfrom Cambodia so sadai so sadai hi bro barber Cambodia hello Cambodia hello Cambodia welcome to live barber Ben videos okay เรื่อยๆครับก็เป็นบริษัทหน้าเปิดฟันครับเปิดไปเรื่อยๆเลยโดยรอบครับแต่ไม่ต้องสูงเท่ากับที่เราเปิดทรงเป็นเบอร์2เปิดฟันไปนะครับเมื่อกี้เพราะถ้าเราเปิดขึ้นไปสุดอย่างที่เราทำมาตอนแรกก็ไม่มีค่าเลยครับมันก็จะไปสั้นไปอีกสั้นไปอีกนะใช่ครับมันก็จะมันเกณฑ์ที่เราตั้งไว้มันก็จะหายไปแล้วก็ปิดฟันลงมาครับผมสวัสดีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับคุณชัตเตอร์นะครับคุณชัตเตอร์เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีนะครับผมยินดีรู้จักกับทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราบับเบิ้ลเบนก็จะเปลี่ยนมาไลฟ์ช่วงเวลาบ่าย2นะครับปกติพวกเราก็จะไลฟ์ช่วง2ทุ่มกันแต่ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ทีมงานของน้องๆแต่ละคนพี่ๆเพื่อนๆกันอีก2ทีมอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเป็นช่วงเคอร์ฟิวทำให้ไม่สามารถที่จะไลฟ์เวลากลางคืนได้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาไลฟ์ช่วงเวลากลางวันกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ครับคุณเลนนี่ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาเป็นช่วงกลางวันกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับเพราะว่าทีมงานของฮาริสแล้วก็บับเบิ้ลบอมติดช่วงสถานการณ์เคอร์ฟิวนะครับกลางคืนก็ถ้าจะไลฟ์ตอน2ทุ่มเวลาเดินทางกลับบ้านก็จะมีปัญหากันหน่อยนะครับผมสวัสดีคุณณัฐพลนะครับสวัสดีทั้งครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณตาตั้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณจินดาสายใจนะครับสวัสดีครับผมแล้วแต่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ลงไหมครับลงครับลงเลยก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับถ้าใครยังไม่มีคำถามอะไรก็พิมพ์สวัสดีทักทายจากร้านไหนแนะนำตัวกันได้นะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดเพื่อนๆจะได้รู้ว่าในคอมเมนต์ในนี้มีร้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับผมสวัสดีคุณจำลองนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีคุณเมธีครับผมทักทายเข้ามาได้เลยทักทายกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัดรองทรงสูงหรือว่าตัดสั้นแนวเอเชียเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นผมก็จะเป็นปีกอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกับผมเอเชียเป็นหลักไอ้ตรงปีกผมเนี่ยถ้าเป็นพวกยุโรปเขาปีกเขาจะไม่ค่อยกลางเหมือนปีกของเอเชียครับผมผมโดยเหมือนเส้นผมของคนยุโรปก็จะแบบว่ามีน้ำหนักน้ำหนักใช่ครับของเอเชียจะมีสปริงที่โคนนะฮะคุณผมก็ผมยาวไม่พอเลยเรียบร้อยเลยครับครับผมคุณณัฐพลนะครับวันนี้ขึ้นทรงด้วยเบอร์2ครับผมแล้วก็ 1.5 นะครับตามด้วย 1.5 นะครับก็เนี่ยครับก็ให้ดูกันชัดๆก็คือเราจะมีปีกเอเชียปีกจะค่อนข้างกลางกันแล้วก็กระดกใช่ครับมันทำมากเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บขอบผมข้างล่างครับด้วยเป็นบาทีบาทีเบนบาบาเบนนะครับใช่ครับไปใช้มาใช้คู่กับหวีสีรุ้งครับนะครับเรนโบว์นะครับอันนี้ไม่ใช่ชื่อวงนะครับวงครับวงต้อมเรนโบว์เหรอโคตรอายุเท่าไหร่ครับนี่สำหรับนายแบบที่อยู่ข้างด้านนะครับด้านหน้านะครับนายแบบก็สามารถคุยได้นะครับผมคุณณัฐพลบอกว่าคนเอเชียบินได้คนเอเชียบินได้ใช่ครับเอ้ยแต่คุณณัฐพลจริงไหมผมว่าเวลาตัดผมอะถ้าเป็นเหมือนปีกผมอะถ้าเราดูในยุโรปแบบบางเทคนิคอะดึงผมมาเอากรรไกรตัดแต่มันเด้งหนักกว่าเดิมอ่ะถ้าเอาค่อยๆเหินปัตเตอร์เลียนหรือว่าค่อยๆตัดยังไงก็มันก็เก็บเกณฑ์ผมไว้ยาวแบบ
ส่วนใหญ่ไนท์จะเก็บเกณฑ์ผมให้ยาวกว่าปกติไหมใช่ครับเพราะว่าเกิดถ้ามันยังยาวมันยังจัดการกันได้เกิดถ้ามันสั้นไปแล้วมันสั้นไปมันจัดการไม่ได้เลยมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องแก้ไขเยอะใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งส่วนตัวครับถ้าใครที่ร้านมีเตียงสระนะครับสำหรับคนผมชี้แนะนำให้สระผมก่อนนะครับเพื่อที่จะล้างน้ำมันในเส้นผมพอล้างน้ำมันในเส้นผมเนี่ยเส้นผมก็จะกลางกว่าเดิมแล้วถ้าเราเก็บผมตอนที่กลางที่สุดได้ก็ระหว่างวันเส้นผมพอมันขับน้ำมันมายังไงมันก็เข้าทรงอยู่แล้วใช่นะครับแล้วก็ถ้าที่ร้านไหนไม่มีเตียงสระนะครับสำหรับใครที่มีลูกค้าประจำและผมชี้ลองแนะนำให้เขาสระผมก่อนมาตัดก็เป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่าคนผมชี้ถ้าไม่ได้สระเนี่ยเวลากลับไปที่บ้านเวลาเขาสระผมเขาได้เจอปีกผมที่มันเด้งโผล่มาครับเอฟเฟกต์ใช่ครับผมก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่สำหรับการแบ่งปันนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ทิมเมอร์ครับใช้ทิมเมอร์เก็บทุกขอบผมครับต้องหวีไหนหวีครับเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทำขอบให้ดูไม่ได้ดูรอยเกินไปครับตัวนี้ถ้าจิ้มพลาดๆก็จะคมไปเลยครับพี่ตั้มคมไปเลยใช่ไหมแบบปึ้มคมเลยวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นแบบว่าดูธรรมชาติครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราตัดตามคำขอของนายแบบเราด้วยนะครับใช่ครับนายแบบเราอยากแบบธรรมชาติเป็นสายเนเชอรัลนะครับเนเชอรัลก็เนเชอรัลก็จะไม่ค่อยอาบน้ำด้วยนะครับไม่ใช่ในนั้นอ๋อไม่ใช่เหรอนึกว่างานหมักต้องมีการ wash process กันนะครับท่าน wash process นะครับก็เป็นเทคนิคของในการล้างเมล็ดกาแฟนะครับแต่เป็นจากล้างเมล็ดกาแฟเป็นล้างเส้นผมช่วงนี้มีใครตัดผมแล้วแบบทำแมสลูกค้าขาดมั้งครับน้อยลงแล้วครับพอพูดว่าน้อยลงปุ๊บชึบเลยใช่ไหมเรียบร้อยคนดูที่เข้าใหม่ใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีอะไรที่อยากจะรู้หรือว่าอยากจะเล่าแชร์แบ่งปันประสบการณ์ก็ได้นะครับในนี้พูดคุยกันได้ครับคุยได้ครับผมพวกเราอันนี้เผื่อเราอาจจะได้ความรู้จากคนดูด้วยทุกคนได้เลยตรงนี้เป็นพื้นที่แบ่งปันนะครับพวกเราก็พร้อมที่จะรับสาระรับมุมมองกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใช่ครับในนี้ด้วยนะครับพี่ตั้มเดี๋ยวนายก็จะมาเก็บปีกผมตรงนี้เลยด้วยกันไกลครับเป็นรับเบนนี่นี่เป็นมือซ้ายครับมือซ้ายนะมือซ้ายตัวหนักมือซ้ายเลยวันนี้ใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันใช้ดีใช้ดีครับใครมือซ้ายก็แนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับใช่ครับมีมาแค่คู่ครับนี่สองขาแค่นี้ได้เลยครับถ้าไม่สังเกตได้เลยครับได้แบบหน้าตาดีมากคุณน่าจะเป็นเพื่อนของใช่ครับผมคุณศักดิ์นนท์ปะสันนนท์คนลูกหลาวชาวาชาวาสวัสดีครับชาวานะครับสวัสดีครับผมร้านชาวาครับไหนก็เป็นยกหวีครับพี่หมียกหวีเงินง่ายๆเลยครับพี่ตั้มยกหวีนะยกหวีครับยกไปเลยคุณน้ำคลองบาร์เบอร์ตัดผมชายตามสั่งสวัสดีค่ะติดตามผมผลงานตลอดค่ะขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้น้องไนท์ก็กำลังใช้เทคนิคยกหวีครับแล้วก็ไกลตัดก็สังเกตนะครับตอนนี้ถ้าดูมุมขวากับมุมซ้ายเนี่ยมุมขวาก็จะเริ่มมีความมนเพิ่มขึ้นนะครับมุมซ้ายก็จะเป็นปีกอยู่นะครับเราก็ใช้วิธีการลอยหวีแล้วก็ตัดกรรไกรยกลอยหวีไปเลยง่ายๆนะครับเพื่อที่จะลบปีกผมก็ถ้าจะเห็นกันได้ชัดตอนนี้ก็ปีกด้านขวาหรือด้านซ้ายของนายแบบก็จะดูมนเพิ่มขึ้นนะครับอ่า
แล้วตอนนี้ก็ยกรอยหวีตัดด้านหลังนะครับมีคำถามตรงไหนบ้างคำถามไม่มีเข้ามาเลยครับตอนนี้ทุกคนรับชมกันอย่างแบบเรียบร้อยมากเหมือนเราตอนเรียนเราเล่นหนังสือพออาจารย์ถามว่าใครมีคำถามต้องสงสัยตรงไหนไหมเงี้ยเพราะอยากจะให้อาจารย์เลิกสอนไวๆ ได้แบบเป็นอย่างนั้นไหมครับนี่คือกรรไกรมือซ้ายของ Bubble Brain นะครับผมก็ใช่ตัวนี้ใช้ดีครับได้ใช้ทุกวันเลยจริงถือว่าเป็นของดีราคาย่อมเยาเลยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องหลังไมค์นะครับเพราะว่าก็คุยกับน้องไนท์เรื่องกรรไกรของถามว่า Bubble Brain มือซ้ายเป็นไงบ้างเพราะในทีมมีน้องไนท์คนเดียวที่ใช้มือซ้ายอยู่นอกนั้นมือขวาหมดเลยนะครับตั้งใจดูครับตาตั้มขอบคุณคุณมากครับตาตั้มถามมาได้นะแซวก็ได้ไม่ต้องถามหรอกบางทีเราก็เหมือนกับเวลาดูเพื่อนตัดผมอะในนี้ดูพี่ดูน้องตัดผมถ้าเราไปเจอเพื่อนๆเราก็พูดแซวกันได้นะแต่นี้ก็มันไม่ใช่เวลามันจะว่างว่าไงเดี๋ยวเวลางานผสมเวลาพูดคุยกันก็เก็บขอบผมรอบหัวเลยครับเดี๋ยวพอเราตัดด้วยกรรไกรตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้กรรไกรบางๆนะครับในการแบบทำให้มันดูนุ่มขึ้นเล็กน้อยตอนนี้ก็ตั้งใจครับทุกคนตั้งใจทุกคนตั้งใจมากครับก็ถ้าเราดูในคลิปของต่างประเทศก็อันนี้ก็คือ Sister Overcom นะครับเป็นการคอมมันก็แปลว่าหวีเขาแปลว่าขีดโอเวอร์กันไกลก็ Sister ก็กันไกลนะครับเผื่อใครช่วงนี้ช่างตัดผมไทยดูคลิปต่างประเทศกันเยอะต่อนะครับตัวตัวกันขออ้าวแล้วนี่ใจกันไกฟันปลากันฟันปลาครับเป็นของเล็กน้อยแต่ก็เป็นมือซ้ายเหมือนกันเลยครับโอเคครับผมตัวกันขอบราคากี่บาทยังไงรบกวนสอบถามทางอินบ็อกซ์กับทางแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบราคาให้นะครับคุณการนะครับผมคำถามของคุณท็อปทัศพลนะครับนอกจากวิธีเก็บขอบแบบวิธีนี้แล้วมีวิธีไหนบ้างครับผมน้องไนท์ครับมีวิธีไหนบ้างไหมครับเก็บขอบก็ใช้เป็นแบตเตอรี่มือก็ได้ครับนะครับเราต้องลอยหวีให้แม่นยำครับผมลอยหวียกหวีให้แม่นยำแล้วก็รู้ได้เลยเพราะว่ากระบวนการตัดด้วยกรรไกรหรือกระบวนการตัดด้วยแบตเตอรี่ใช้ได้เหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการตัดเหมือนกันครับผมครับผมใช่แต่โดยส่วนตัวไนท์จะชอบใช้กรรไกรมากกว่ามันจะเหมือนกับว่าด้วยเราสามารถเลือกขยับส่วนนั้นส่วนนี้ได้ง่ายๆมากขึ้นเลยครับผมอีกอันนึงก็คือเราก็สามารถเอาใช้ทิมเมอร์ความแล้วก็ตรงช่วงขอบนี้เลยครับใช่ครับผมหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเหลานะครับผมน้องดีๆบอกว่าใช้แบตเตอรี่กันลบขอบกับใช้กรรไกรลบขอบแตกต่างกันอย่างไรครับผมบางครั้งนะครับสำหรับผมชี้บางคนจริงๆถ้าเราจะไม่สามารถทำให้เขาดูมนได้เลยครับเราอาจจะต้องใช้แบตเตอรี่เกลาเหลาจะทำให้ดูแตกต่างกับกรรไกรได้แล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นทรงผมบ๊อบผู้หญิงบางทีก็ต้องใช้แบตเตอรี่ทิมเมอร์ในการเพื่อที่จะกล่าวให้มันงุ้มขึ้นนะฮะก็คือว่าเราสร้างความงุ้มของขอบผมก็จะใช้คำว่าคำนี้ก็ได้นะหรือว่าแบบว่าเราใช่ครับอารมณ์เหมือนลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมนี่ก็นะครับใช้กรรไกรฟันปลาที่จะค่อยๆทำให้เก็บขอบมันดูนุ่มขึ้นนะพี่ครับผมนิดหนึ่งจากเดิมน้องนิวสวัสดีครับน้องนิวจาก Harris Barber Shop นะครับเป็นไงกันบ้าง
ช่วงนี้สวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์ครับผมมีโอกาสมากๆเลยไปเที่ยวหาดใหญ่ใช่ครับอยากไปมากครับจะไปกินไก่ทอดนะไม่ได้ไปหาฮาริสแกงเก่งก็สำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับผมก็ยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันมาได้หรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับใช่ครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับทางเฟซไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แต่เกิดถ้าทุกคนอยากจะดูรับชมย้อนหลังให้ง่ายๆก็แนะนำให้เข้าไปที่ LINE @barberblend นะครับ @barberblend เข้าไปได้เลยครับในนั้นก็จะมีทั้งวิธีการสั่งสินค้านะครับรวมถึงเป็นให้ดูไลฟ์ย้อนหลังของทุกคนที่ไลฟ์ในนี้นะครับในนั้นก็จะเรียนจะทำให้อัลกอริทึมมันดูไม่ซับซ้อนจนเกินไปก็สามารถเซิร์ชหาแต่ละคนแล้วก็แต่ละทรงที่พวกเราไลฟ์กันได้นะครับผมพี่ป๊อปอภิสิทธิ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องนี้บอกว่าถ้ามาหิ้วหอยมาด้วยนะครับได้หอยนางรมหอยนางรมได้นี่เดี๋ยวแต่ประเด็นมันจะสดปะสดครับสดถ้าเราขับไปนะสดได้ไม่ถึงวันก็ได้ไม่กี่วันได้อยู่นะใส่น้ำแข็งไปอืมเรากินเดี๋ยวเรากินระหว่างทางเรื่อยๆนะเอาฝากไปเอาฝาไปฝาก แล้วก็จะให้ทุกคนกินกันจนความดันขึ้นเลยนะ แนะนำให้ไปออกกำลังกายก่อนนะก่อนที่จะมากินหอยนางรมอ่ะมันงั้นจะเขาเรียกว่าภาษาบ้านเราเรียกเมาหอยเมาหอยเมาหอยโอเคครับพี่ตั้มสำหรับด้านข้างครับไหนจะให้ดูจากนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็จะเหล่าให้เขามีความสนานกับช่วงหูครับขึ้นมาตั้งกับศีรษะมาเลยนะครับใช่ครับก็จะดูแล้วก็จะดูอะไรไปเรื่อยๆรอบๆแล้วหลังก็จะเป็นตั้งตรงไปเลยครับนะครับสูงๆเลยครับโอเคคุณตาตั้มบอกว่าช่วงนี้มีเวลาดูครับพอโดนสั่งปิดขอบคุณมากๆนะครับคุณตาตั้มนี่คุณตาตั้มนี่เข้ามาดูใหม่หรือว่าช่วงนี้ที่พวกเราไลฟ์ช่วง2ทุ่มก่อนอันนี้เข้ามาดูกันประจำหรือเปล่าถ้าพวกเราจำผิดหรือว่าจำไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะใช่ครับไหนก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นงานด้านบนนะครับมาเล่นมาผ่านงานด้านบนครับงานด้านบนด้านข้างเราก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยด้านข้างก็มีเซนเป็นเบอร์สองครับเบอร์สองครึ่งเปิดทรงเป็นเบอร์สองครึ่งครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจากเบอร์ 1.5 ประมาณนั้นเป็นไปเลยสูงๆเลยอารมณ์เหมือนลองชงสูงบ้านเราเลยอืมใช่โอเคได้ขออนุญาตฉีดน้ำนิดนึงครับตรงนี้ก็เป็นก๊อปปี้ครับบาร์เบอร์เบนนะครับครับคุณพี่ป้อบอกสวัสดีครับพี่ๆอ๋อตาตั้มบอกดูประจำเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องหน่อยครับเพื่อให้มันแบบเห็นงานบนชัดๆนะครับจะมาขึ้นอยู่บนครับชั้น2นะแต่ดูงานบนชัดๆงานบนชัดๆใช่มั้ยเนี่ยเราก็จะปรับให้ทุกคนได้เห็นงานบนชัดๆกันนะครับเมื่อกี้งานล่างเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วในรอบกี่ปีครับนายแบบ2ปีเลยฮะ2ปีปกติเขาจะตัดหน้าร้อนอย่างนี้เราตัดหน้าฝนนะครับเวลาผมเปียกจะได้ล้างผมง่ายครับสะบัด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 โอเคครับจะเลือกใช้กรีนตัดหน้าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตัดด้านหน้าก่อนโอเคมาช่วงการหน้าผากนะครับครับคุณชาสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับผมเ
ไม่ได้ตัดความยาวลงมาหมดทีเดียวนะครับจะแบ่งผมลงมาเป็นชั้นๆครับขยับในแบบห้องศีรษะนิดนึงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับใช่ครับจะแบ่งมาเป็นชั้นๆนิดนึงก่อนเราจะแบ่งด้านหน้ากันเพราะว่าด้วยความผมชี้ครับถ้าสมมติเราในไม่อยากเอาผมตรงนี้ลงมาทับก่อนจะดูมีน้ำหนักแล้วเวลาตัดปุ๊บแล้วมันจะลอยขึ้นไปเลยโอเคโอเคจะดึงประมาณ45องศานะครับไม่ได้ดึงสูงนะ45องศาก็ดึงเข้ามาหาประมาณช่วงท้องนะครับดึงเข้าหาหน้าท้องเรานะครับใช่ครับแล้วก็วิธีการตัดเป็น point cutting นะครับตัดตรงเกินไปเดี๋ยวมันจะดูทื่อๆทื่อๆไปครับแต่ละคนผมชี้ด้วยเราตัดให้มันดูมีความเป็นซิกแซกไม่ได้โยกอย่างนั้นโยกซะเป็นหน้าคอมเลยยังอย่าพูดนะคิดถึงคิดถึงนะใช่ระวังไปน้ำตาจะไหลเลยได้เพียงครับก็ตอนนี้น้องไนท์กำลังตัดเกณฑ์ด้านหน้าอยู่นะครับคุณสวัสดีครับรอชมครับผมคุณจักรณรงค์นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีคุณจักรณรงค์นะครับผมมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับเรียบร้อยครับเกณฑ์ด้านหน้าของเราเราก็จะมาเก็บในช่วงหลังก็ได้ครับเราอยากให้อยู่ประมาณช่วงนี้ไว้ทีนี้ไหนก็จะหวีไปด้านหน้าเลยครับพี่ดำแล้วก็จะแบ่งเป็นผมตรงกลางเป็นหลักครับทีนี้ตัดด้านข้างก่อนโอเคโอเคโดยเราจะเห็นขอบผมที่เราตัดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมเห็นแล้วครับใช่ตอนนี้เราก็จะซูมให้ทุกคนเห็นกันชัดๆนะฮะดึงเข้ามาหาตัวเองได้เลยตัวเองเลยนะครับดึงเข้ามาหาตัวเองเลยดึงเข้ามาหาตัวเองกับดึงเข้ามาหาตัวเองต่างกันไหมฮะน่าจะอยู่นี่มันจะดูน่ารักขึ้นนิดนึงครับดึงเข้ามาหาตัวเองครับไม่ใช่ตัวเองนะครับดึงเข้ามาหาตัวเรานะครับแล้วก็โอเคใช้วิธีการแบบนี่ตัดตรงไปใช่ไหมครับตรงตัดเป็นพอยต์นิดนึงครับชมกันชัดๆนะครับถ้าโดนนิ้วเราก็จะเห็นกันชัดๆเหมือนกันนะฮะเสียงจะดังชัดๆเลยครับดังกริบสวัสดีคุณเบนซ์นะครับผมสวัสดีคุณสิทธิ์นะครับที่เข้ามาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Channel Barber Brain Live for Weight Official นะครับไลฟ์ก็ช่วงนี้ก็กลับมาไลฟ์ช่วงกลางวันโดยสถานการณ์โควิดนะครับถ้าเขาไม่รักมีวิธีไหนบ้างที่ดึงเขากลับมาครับผมน้องนิวครับผมดึงยังไงไม่รักมีวิธีไหนดึงเขากลับมาครับชุดมาเลยครับดึงชุดมาเลยอย่าไปดึงให้เสียเวลาเราเป็นความรักแบบสมัยฟินสโตนนะครับทุบเอาทุบแล้วก็ลากกลับเข้าบ้านเป็นมนุษย์ยุคหินครับมนุษย์ยุคหินนะคุณกิตติยานี่ดูต่อเนื่องมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกิตติยาครับมีนายก็จะมาตัดเซ็นเตอร์ตรงกลางครับพี่ดั้มด้วยการน้องไปด้านหน้าเลยคุณณัฐพลบอกว่ามีคำถามนะคุณท็อปบอกว่าการกำหนดไกด์ไลน์ด้านหน้าใช้ได้กับทุกทรงไหมครับงานด้านบนครับน้องไนท์ได้กับทุกทรงครับก็ต้องดูว่าข้างบนจะเป็นทรงอะไรด้วยในตอนจบถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ผมมันตกลงไป เรื่องน้ำหนักครับสำคัญเพราะว่าข้างบนเราตัดข้างหน้ายาวไปเราตัดข้างบนสั้นมันอาจจะดูยาวไปแต่เราก็สามารถเก็บในอนาคตได้หลังจบงานเราสามารถยังแบบมีการเก็บผมให้แบ
เข้าทรงได้แต่เราพยายามจับไกด์ไลน์ให้เลื่อนลงมาจับเกณฑ์ที่ต้องการครับผมครับคุณท็อปขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามานะครับผมยังไงก็ถามเข้ามาได้นะครับสงสัยอะไรก็ถ้ายังไม่เคลียร์คำถามก็พิมพ์ตอบกันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมตอบครับผมในช่วงเวลาไลฟ์นี้นะครับใช่ครับพี่ตั้มครับไหนก็จะนี่ครับเกณฑ์ด้านหน้าเลยผมตรงกลางนะครับเซ็กชั่นตรงกลางจะดึงไว้เนี่ยจะดึงไปทะแยงขึ้นไปด้านบนนะครับครับดึงทะแยงนะครับ135ครับดึงทะแยงไปข้างหน้าได้เลยแล้วก็พอยต์ด้านบนก็ดึงเป็นวงขึ้นหาเพดานได้เลยครับหรือเรียกอย่างว่าดึงขึ้นท้องฟ้าดึงท้องฟ้าดึงยากไม่ถึงสักทีก็ใช้วิธีการพอยต์นะครับผมตอนนี้อยากให้ปลายผมมันดูทื่อเกินไปนะครับสำหรับคนผมชี้เดี๋ยวเวลาเขาเวลาผมเขาเรียงเข้ากันแล้วมันจะรู้ว่ามันดูแบบไม่เป็นธรรมชาติแต่ก็แล้วแต่คนจะนำเสนอนะครับบางคนชอบผมแบบปลายตรงเท่ากันแต่เวลาจบงานถ้ามันส่วนไหนที่มันไม่เท่ากันเลยมันจะเด้งออกมาเลยครับอย่างที่เห็นใช่หรือส่วนไหนที่มันสั้นไปมันก็จะเกิดแบบเป็นเอฟเฟกต์ชัดเจนนะเพราะมันเป็นหลุมครับขอบคุณเทคนิคจากน้องไนท์นะครับผมยืนขึ้นท้องฟ้าครับหนักท้องฟ้าเลยแล้วก็ปล่อยลงไปไหนก็จะค่อยๆตัดเชือกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ได้ว่าหลายคนเจอบ่อยนะครับช่วงนี้นะใช่ผมสั้นๆผมสั้นเนี่ยก็จะหนักไปทางเพราะไว้ปกก็จะดักไปทางทูบ็อกหรือไม่ก็แสกลากใส่ก็จะเป็นวิ่งมาทางมันเหล็กนะครับมันเหล็กลากใส่ก็จะเป็นจากตัวหลากหลายนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาข้อมูลเป็นสั้นๆข้อมูลเป็นแสกเป็นอะไรก็ได้แต่อยู่ที่ความยาวลากใส่ด้านหลังด้วยเดิมครับผมก็จะดึงไปด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยตัดเชื่อมไล่ไปเรื่อยๆครับโดยนั่นบนเราก็จะดึงขึ้นไปหาท้องฟ้าแล้วก็เป็นการไฟสติ้งไปเลยครับและอาจจะไม่ได้ให้ในแบบอยู่ด้านหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าในใจก็สีดำเดี๋ยวจะมองไม่ออกกันเลยจริงถ้าไปยืนด้านหลังนี่คือจบเลยนะก็คือแบบเกมมองไม่เห็นเกณฑ์จริงนะวันไหนถ้าเรามีใครใส่เสื้อสีดำวันไหนจะมีใครมีวิธีในการที่จะเห็นเกณฑ์เวลาส่องกระจกด้านหลังมั้ยส่วนพวกเราก็จะใช้วิธีการพี่ก็ใช้วิธีการยกมือไหนบางทีก็อยู่นี่ลูกค้าก็จะงงทำอะไรยืนทำอะไรบางทีตอนนี้ก็ต้องใช้ไอ้นะความหรือไม่ก็ใช้หวีก็ได้ใช้หวีบังแต่ถ้าหวีดำนี่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะก็หวีขึ้นไปก็มันจะยากหน่อยครับขยับทำไปทีละชั้นไปเรื่อยๆนะครับพี่ไนท์ไม่ผิดครับนายแบบตัวดำเองคนเดิมครับคนเดิมมาร์คแน่เลยคนที่คุณก็รู้ว่าใครมีฮะเขาเรียกว่าเป็นการแกงผ่านรายการนะครับเสียใจด้วยนะครับเราเสียใจเสียใจไหมขออนุญาตครับผมผมตกงานโควิดไม่ได้กินข้าว2วันแล้วใส่แมสดำ10กว่าวันขอโทษนะครับพ
พอจะมีเศษในบัญชีผมขอทำตัวน่าเกียจขอเอาเศษนั้นไปซื้อข้าวได้ไหมครับธนาคารกรุงไทยธันวาหันซ้ายนะครับผมไม่มีจริงๆเมตตาผมหน่อยนี่คือเป็นพี่น้องช่างท่านผมนะครับใครเห็นโหนี่เพิ่งเจอเคสนี้ครั้งแรกเลยนะครับก็ใช่ครับขอไม่ได้กินข้าวจานละ2วันใส่แมสอันเดิมมา10กว่าวันผมขอโทษนะครับถ้าพอมีเศษในบัญชีผมขอทำตัวน่ารังเกียจขอเศษนั้นไปแต่ผมช่วยไปนะครับส่วนตัวนิดนึงเนาะพี่ธันวาอยู่ที่ไหนครับพี่ธันยังไงนะครับพี่ธันวาอยู่จังหวัดไหนครับคนธรรมดาใช่ไหมครับพี่ทักมาที่ใช่ใช่ที่ว่าไม่ทราบว่าคุณคนธรรมดาไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนครับผมช่วยอินบ็อกซ์มาหาเราในใช่ครับอย่างครับใกล้เสร็จแล้วครับน้องไนท์ชวนน้องไนท์เอาฝากน้องไนท์พูดคุยได้ครับอ๋อเดี๋ยวพอไนท์ตัดข้างบนเสร็จเรียบร้อยเชื่อมข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นเอฟเฟกต์บางส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านข้างเราก็ใช้เทคนิคเดิมเลยครับที่เซอร์เวอร์คอมครับตัดยกหวีขึ้นไปเลยโอเคก็เปลี่ยนง่ายๆครับครับคุณนาเดียบอกว่าถ้าเป็นคนผมบางเส้นเล็กตัดแบบใกล้ลายข้างหน้าทำแบบนี้ได้ไหมครับผมบางเส้นเล็กได้ครับแต่จะเป็นทรงประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือว่าทุกทรงเลยก็เส้นเล็กตัดใกล้ลายแบบข้างหน้าแบบนี้ได้ใช่ไหมน่าจะเป็นทรงที่ไหนทำผมเส้นเล็กจริงๆทุกทรงไหนก็ว่าใช้อะไรเป็นใกล้ลายได้ครับเผื่อน้ำหนักเขาเผื่อความยาวเขาด้วยครับนิดหน่อยเผื่อไว้ก่อนบางครั้งต่อให้เราตัดลูกค้าคนเดิมเส้นผมกับน้ำหนักเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ครับโดยส่วนตัวเวลาได้เจอหน้างานบางคนผมมามีน้ำหนักมากกว่าเดิมผมแห้งกว่าเดิมสุขภาพดีกว่าเดิมผมเสียกว่าเดิมครับเป็นคนเดิมแต่ว่าจะเจอรูปแบบหลากหลายครับบางคนเครียดครับพี่ตั้มบางคนเครียดผมก็แห้งๆเลยอ๋อใช่มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าบางเรื่องก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับผ่านกันไปผ่านกันไปสักเดือนถึงสองเดือนมากลับมาตัดผมกันเนื้อผมเปลี่ยนไปเราก็ต้องมีข้อแน่นอนเวลาลูกค้ามานั่งอีกครั้งหนึ่งด้วยครับในเทคนิคครับซิสเตอร์ว่าความครับตัดยกหวีเพื่อลบขอบเหมือนเดิมครับใส่ชุดนักศึกษามาตัดผมของเราถ้าไม่มีค่าเทอมทีหรือถ้ามีค่าเทอมแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันครับไม่ได้จะให้นะจะขอแบ่งซะหน่อยครับโอเคแบ่งไปจ้าขออนุญาตเป่าผมนิดนึงนะครับตอนนี้ก็น้องไนท์กำลังนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมย้อนหลังพวกเรานะครับสามารถเข้าไปที่ LINE @barberben กันได้นะครับผมก็ในนี้นะครับใครอยากจะเข้าไปดูไลฟ์ย้อนหลังพวกเรานะครับพิมพ์ว่า @barberbrand นะครับ
พอกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปปุ๊บช่วงที่เข้าไปคำว่าแชทนะครับในนี้ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเราสามารถที่จะโอเคทั้งจะสั่งสินค้าหรือจะมาตรงนี้มีตัดผม delivery ด้วยเป็นป๊อปอัพขึ้นมาใหม่นะครับรวมถึงสมัครอะไรต่างๆนานานะครับรีวิวสินค้าโปรโมชั่นอยู่ในนี้หมดเลยยังไงก็สามารถเข้ามาดูในนี้กันได้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสุราษฎร์นะครับยังอยู่ม.3ครับโรงเรียนอะไรครับยังมีโนเวทครับสองโค้กกาแฟสอนเลยนะสองโค้กกาแฟสองโค้กกาแฟสองโค้กกาแฟโอเคตอนนี้น้องไนท์ก็กำลังดิฟหรือว่าเรียกอย่างภาษาบ้านๆคือแทงลึกเข้าไปในช่อผมนะครับใช่ครับภาษาอังกฤษคือดิฟพอยต์นะแทงไกลต่ำนะครับแล้วก็แทงเข้าไปแทงเข้าไปแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะส่วนมากผมตรงด้านข้างจะข้างๆเป็นก้อนประมาณเหมือนปีกซ้ายกับปีกด้านซ้ายกับด้านขวาครับแล้วก็จะดึงมาทีละแถวทีละแถวนะครับใช่ครับสังเกตว่าส่วนไหนที่ยังแข็งกระด้างยังหนาเกินไปก็เอาไอ้นี้ตัดเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ปลายเส้นผมดูพลิ้วขึ้นนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงถ้าเราที่ไม่ยังไม่ใช้กรรไกรฟันปลาก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับแต่เกิดถ้าเรารู้สึกว่าปลายผมมันบางแต่เรารู้สึกว่าโคนผมมันหนาตอนนั้นค่อยใช้กรรไกรฟันปลาไปสับบริเวณต่ำลงไปกว่าจุดที่เราตัดก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องให้ถึงโคนผมนะครับเดี๋ยวมันจะกระดกเห็นไหมครับก็เนื้อผมนายแบบก็จะเริ่มเบาเริ่มพลิ้วกันมากขึ้นนะครับอย่าลืมสังเกตด้วยนะครับว่าส่วนไหนมันควรจะตัดหรือควรจะเก็บไว้นะครับก็ทำดีไปด้วยความเหมาะสมครับใช้ดุลพินิจของตัวช่างเองแล้วก็ใช้มือเช็คบ่อยๆครับเวลาตัดแล้วก็แบบสะบัดสะบัดเอาผมออกมาแล้วก็เช็คครับสังเกตที่ตั้งตรงไหนจะชอบทำเขย่าเขย่าผมการเขย่าผมเป็นขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบผมนะครับเพื่อที่จะค่อยๆเก็บงานถ้าเราไม่ได้เขย่าผมมันอยู่เป็นก้อนถ้าเราไปสับบริเวณที่มันบางอยู่แล้วอาจจะบางไปอีกนะครับเราก็จะเลือกที่บริเวณที่มันเรารู้สึกว่ายังแข็งกระด้างหรือยังไม่พิ้วหรือว่าหนาจนเกินไปแล้วก็ค่อยไปทำงานตรงนั้นหรือว่าตรงไหนยังติดขัดอยู่ยังไงแล้วก็ค่อยไปซ้ำตามความเหมาะสมดีกว่าก็จะเป็นผมสั้นนะครับแต่มันก็จะไม่ดูรู้สึกว่าตัดแล้วดูเด๋อใช่งานสอบนิดนึงครับตอนนี้ก็จะใช้กรรไกรฟันปลานะครับถ้าพลาดเล่นคนเดียวเล่นเองเจ็บเองแต่ว่าผมนายแบบดีนะผมนายแบบสว่างแล้วพอยืนน้องไนท์ยืนด้านหลังเนี่ยยังเห็นเกณฑ์ใช่ครับเห็นเกณฑ์ผมอยู่ครับสวัสดีคุณชาดาสวัสดีคุณออสบาร์เบอร์นะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่วงวันพฤหัสตอนนี้ก็ใช้กรรไกรฟันปลาในการที่จะค่อยๆทำลบขอบผมนะครับถ้าใครไปดูไลฟ์ย้อนหลังก็จะเห็นผมบริเวณด้านข้างที่เราตั้งทรงก็จะเป็นปีกนะครับบานออกมาก็จะเป็นคุณลักษณะของประเภทเส้นผมที่ชี้แล้วก็แข็งนะครับใช่ครับอ
ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับพี่แจ้มตอนนี้อีก3นาทีเป็นเวลา15นาฬิกาครับผมโอเคมีเรามาเลือกแค่รูปแบบขั้นตอนการเซ็ตผมครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมนี่เห่าวอชมาใครมาเราไม่มานะครับนี่มีภาษาจีนเข้ามาด้วย ด้านบนแบบเดียวกับทรงคอปใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับผมใช่เลยใช่เลยครับผมเป็นรูปแบบเดียวกับทรงคอปได้เลยครับแต่ด้วยความที่แบบว่าเราต้องใช้ให้มันไม่ได้แบบว่าสั้นกว่านี้สั้นกว่านี้จริงคอปก็มีหลากหลายนะครับใช่ครับสั้นชิดด้านบนใช่คอปมีหลายแบบมากที่บางครั้งด้านหน้าแต่ถ้าประเมินคอปก็คือสั้นแล้วก็ไม่ใช่ชี้แต่เป็นผมลักษณะล้มลงไปด้านหน้าตกไปข้างหน้านะครับนิยามมันค่อนข้างที่ต้องดูให้ละเอียดนิดนึงใช่ครับนี้น้องเดี๋ยวจะไปสมัครรอดอต่อครับรอดอต่อใช่ก็ไปเข้าค่ายทหารของเกาหลีนะฮะเสร็จผมนิดนึงนะครับก็จะใช้แว็กซ์ตรงนี้เลยผมจะบิวตี้บล็อกเกอร์หน่อยนี่ป้านี่ตรงนี้ครับเบอร์เบนนะครับผมแฮร์แว็กซ์นะครับนี่โอเคอร่อยจนยกสุดท้ายนะครับใช่ครับเราจะสกู๊ปขึ้นมากินกับขนมปังตลอดนะครับใช่จริงๆแล้วเป็นแว็กซ์ที่ปิดกระปุกไม่แน่นก็ไม่แข็งนะฮะใช่จุดเด่นของเราอยู่ตรงนี้ก็จะออกมาประมาณตรงนี้ครับนะครับประมาณ1สกู๊ป1ฝ่านิ้วนะครับแล้วก็เราก็จะวอร์มเข้าบริเวณตรงฝ่ามือเทคนิคในการใช้แว็กก็พยายามละลายให้ทั่วมือนะครับให้ทั่วมือให้เป็นอย่างนี้ให้ทั่วมือให้เนียนอย่าให้เป็นเม็ดเพื่อที่จะไม่ติดกับเส้นผมใช่ครับเป็นก้อนก้อนทีนี้เราก็มาละลายพฤติกรรมนะครับใช่ครับขออนุญาตครับนี่เราก็จะมาค่อยๆสางผมโดยวันนี้เราจะพรีเซนต์ในแบบให้ดูมีความผมเรียบเรียบนะครับด้วยความที่คนผมชี้ครับไม่ค่อยได้เจอกันผมที่เรียบๆตกลงไปมากๆเท่าไหร่ผมชี้นี้อันตรายนะครับเดินไปไหนมาไหนระวังมีเรื่องนะครับใช่ครับเฮ้ยๆๆไม่ใช่ครับจ้ำไม่ใช่ผมชี้เฮ้ยชี้เหรอเปล่าเปล่าผมชี้จริงๆทรงนี้นะครับก็สวัสดีครับคุณพัชคล้ายๆกับทรงพัชไทรอยด์พัชไทรอยด์เข้าแก่นะเข้าแก่เรานี้ก็จะเป็นทรงเฟทไทรอยด์นะครับเฟทไทรอยด์นะครับเฟทไทรอยถ้าแอดวานซ์น่ะก็จะเป็นทาราเป็นพิษอันนั้นไม่ดีนะค่อนข้างแย่ครับต้องหาหมอนี่น้องเพชรเอ้ยน้องเฟทวงการผมสั้นเข้าและออกยากนะครับนี่นี่ก็นะครับใช้นิ้วตะกุยอารมณ์แบบอารมณ์แมวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเป็นผู้ช่วยกับช่างตัดผมแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์ตัวนึงเพื่อที่จะเก็บผมนอกจากนิ้วนี่ก็จะมีอุปกรณ์เก็บเส้นผมเป็นหวีเส้นผมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หวีตัวนี้มาช่วยเก็บงานอีกรอบหนึ่งแววนี่ครับเราก็จะก็เดี๋ยวในเปรียบเทียบนะก็มาทางฝั่งที่มันมีความอยากมากขึ้นมากๆกับความเป็นถี่ตรงนะครับใช่เป็นความถี่เริ่มจากก่อนดูไปจะให้เนื้อผมที่ห่างๆที่จะดูแบบแตกต่างกันเลยแต่ก็ฝั่งนี้ปุ๊บ
ด้านซ้ายในมุมกล้องก็จะดูละเอียดนะครับมุมขวาก็จะดูเป็นช่องไฟที่กว้างขึ้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันก็จะใช้เป็นช่องด้านมุมอันเดียวกันนะครับให้ความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้จริงๆก็เป็นแนะนำให้ลูกค้าใช้ที่บ้านได้เลยครับดีมากใช่ครับไม่ได้เป็นช่างตัดผมก็มีสินใช่ครับมีลูกค้าชอบถามกันว่าบีตัวนี้ซื้อที่ไหนก็จะแนะนำไปว่าสามารถสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้นะครับผมผ่านทางโฆษณาการเขียนได้เลยครับถ้าผมทางไลน์ก็ได้ครับอันนี้ดีไหมลูกค้าชอบมันดีจังเลยครับมันมีลูกเล่นเยอะใช่อารมณ์เหมือนกับใช้นิ้วเสยแล้วรู้สึกว่าไม่ดูจริงจังจนเกินไปใช่เรียบร้อยครับวันนี้สำหรับทรงผมสั้นในคนเอเชียโอเคลองทรงบ้านเราเองลองทรงสูงบ้านเราใช่เดี๋ยวเราใช้ตัวในแบบตัดให้เหมือนกับทรงของอย่างนะครับซูเปอร์สตาร์ชาวจีนนี่ก็จะเป็นแนวทรงผมแนวเสือผืนหมอนใบนะครับมากับสะเพาทองครับสถานชาวจีนนะแบบคิดเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นเลยนี่ hello guys good afternoon hello bro how are you where you come from เรียบร้อยครับพี่ดำการนำเสนอครับวันนี้ยังไงบ้างครับเด็กลงครับรู้สึกชอบมากเด็กลงมากนะโอเคเขาบอกสวยงามขอบคุณคุณจักรณรงค์นะครับที่รับชมตั้งแต่เริ่มต้นจนนี้จะจบนะครับผมเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับวันน้องไนท์วันนี้เดี๋ยวแล้วก็โผล่เข้าไปในจอแป๊บหนึ่งวันนี้ก็จบไลฟ์แล้วก็เป็นของน้องไนท์สัปดาห์นี้นะครับใช่ครับสัปดาห์หน้าเป็นผมครับเป็นพี่ตั้มมาดำเนินการต่อใช่ครับก็จะเป็นโซนอะไรเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับใช่ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนในนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องช่างตัดผมทุกคนในสถานการณ์โควิดสำหรับร้านที่ต้องปิดมีกระทบนะครับรวมถึงร้านที่ยอดลูกค้าลดลงเพราะด้วยความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมด้วยยังไงก็เราก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเพราะช่วงนี้เราเชื่อว่าทุกคนดูแลตัวเองในสุดความสามารถอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากช่วงโควิดนะครับผมแล้วเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตง่ายขึ้นดีกว่าเพราะว่ามันต้องอยู่เราอีกนานแล้วใช่ครับครับผมวันนี้ผมกับน้องไนท์ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้กลางวันนะครับวันอังคารเจอกับอาริสวันพุธสารภาพใช่ครับมีความสารภาพส่วนความเพื่อนก็เดี๋ยวพวกเรานะครับที่แชร์กันกับไนท์ฮานะครับผมวันนี้ผมตั้มกับน้องไนท์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวให้น้องไนท์กล่าวเซ็งบ๊ายบายได้ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับขอบคุณกำลังใจทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับครับผมคุณชดาขอบคุณมากครับผมน้องบาสบอกว่าปังมากโอเคตบหัวรูปหลังมากเลยนะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาสนุกทุกคนนะครับผมบ๊ายบายครับผม